พลเอกประยุทธ์อาจมีปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำอะไรควรทำก่อนหรืออะไรควรทำหลังเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่มถ้าพลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามปัญหาไปบัญชาการสถานการณ์ในการค้นหากำลังพลผู้รอดชีวิตและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวคงไม่มีใครว่าล่ะครับแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ไปครับและพลเอกประยุทธ์เขาไปไหนโน่นลุงแกไปดูน้ำท่วมที่สงขลาไปยืนผัดกระเพราแจกท่านนายกมีสูตรเด็ดไหมครับสูตรเด็ดนะเครื่องปรุงก็ใส่ตามปกติแต่ที่ใส่เพิ่มไปคือหัวใจโน่นลุงแกไปดูงานเชียงรายไปยืนกินกาแฟประชาชนถามลุงแกไปทำไมครับหรือไปเพื่อตกใจกาแฟแก้วละ120บาทไปสวนกลับแม่ค้าแกนึกว่ากาแฟแก้วละ20บาทหรือลุงกินฟรีจนเคยตัวแก้วใส่แก้วละ120บาทอะไรนะ120บาทนะครับค่าน้ำเชื่อม20ครับไม่ได้ลาวนี่ลาวแพงโลละ 20,000 นะลุงจะตกใจทำไมครับก็ในเมื่อในยุคลุงเนี่ยกาแฟใส่ถุงยังถุงละ35บาทแล้วครับ8ปีประยุทธ์สุดๆไปเลยครับถ้าใครยังจะเลือกให้อยู่ต่อตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต้องคิดให้หนักหลงรักหรือโดนของครับ